หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราเล่นห้องบอมหรือห้องโกดหรือห้องเดสแมทื่นๆนะครับเราโดนยิงชุดเดียวหาย oh, <no. S 1> เจอหน้าปุ๊บตาย <Bro. S 1> ลงไปนอนกับร่างมะม่วง oh, <no. S 1> บางทีเขายิงเรา4เมตรเท่านั้นเราตายครับร้อยสี่แนละเลือดอะไม่ต้องงงครับเพราะมันมีไอเทมอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันทําให้เรายิงแรงขึ้นได้อยากรู้ใช่ไหมครับที่อยากรู้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วไปรับชมกันครับผม โอเคครับสวัสดีครับผมดัสคายนะครับวันนี้มีอยู่เกมแมชชชอตนะหัวคลิปที่ผมพูดไปนั้นไอเทมที่ผมพูดนั้นก็คือไอเทมประเภทผ้าคลุมครับ <Wow. S 1> พวกปีกที่ติดหลังนะเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูก่อนครับเผื่อนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ทางขวานะครับหนึ่งสองสาโอเคครับไอเทมก็จะเป็นไอเทมประมาณนี้ครับสายบอมก็จะคุ้นเคยกันแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะมีผู้เล่นบางคนที่ไม่รู้นะครับว่าปีก พวกนี้มันสามารถยิงแรงขึ้นได้ครับทําให้เรายิงนัดหนึ่งแรงขึ้นได้ประมาณ7ดาเมจแดาเมจเลย <Wow. S 1> ซึ่งค่อนข้างเห็นผลได้ชัดนะครับถ้าไปเล่นในห้องบอมอมันค่อนข้างโกงเลยครับโอเคครับไม่พูดพ่ำททาเพลงครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวทุกปีกเลยครับที่ยิงบัคดาเมจนะโดยปีกแรกที่ผมจะใส่จะเป็นปีกอ,อ,อะไรนะปีกหัวใจนะครับที่ไม่ได้บัคดาเมจนะครับไปครับตัดเข้าสู่ในห้องเลย โอเคครับก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วน,นะครับตอนนี้ปีกที่ผมใส่อยู่เป็นปีกหัวใจนะครับเป็นปีกบั็กวิ่งที่เร็วที่สุดในเกมตอนนี้นะปืนที่ผมจะใช้เทสเป็นปืน e อ per o r รอ e นะครับเพราะว่ามันสามารถยิงแล้วขึ้นดามเมจให้เห็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นปีกแรกที่เทสให้ดูก่อนนะครับเป็นปีกหัวใจนะอ่าเป็นยิงประมาณนี้กันปึ๊บเข้าทีละยี่สิบแปดนะครับแข่งยี่สิบแปดนะ แดี๋ยวจะยิงหัวให้ดูด้วยกันว่าเข้าเท่าไหร่51็ดนะครับค่อนข้างแบบปกติครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปีกมากดามจนะก็จะดามจประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นปีกแรกที่ลองให้ดูเลยครับโอเคเป็นปีก Star f ฟ x นะครับเพราะว่าปีกนี้สามารถหาได้จากกล่องเจมรอบนี้นะครับไม่ใช่กล่องเจมดิสุ่มคัมภีรอบนี้นะครับ ใครมีคมพีถึงก็สุ่มเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันบัคดาเมจนะโอเคอันนี้เป็นปีกเอ่อสตาร์ฟ็อกนะนะแล้วลองยิงใหม่ดูแต่เท่านี้ครับดบดาเมจจากตอนแรกเท่าไหร่ครับลองเทียบดูนะครับตอนนี้เป็น37แรงไหมแรงอนู่นะครับแต่ลองยิงหัวนะเข้าไป62อะ่ะตอนแรก51เมื่อกี้เท้ายิง29เก้าใช่ไหมโอเคเท้าเท่ากันครับต้องยิงตัวกับหัวนะ หรือผมยิงไม่ถูกก็ไม่รู้โอเคผมขึ้นรูมลืมบอกว่าผมจะขึ้นรูมให้ดูตลอดนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นปีกต่อไปนะครับอ่าเมื่อกี้เป็นปีก Star Fox ใช่ไหมปีกต่อไปจะเป็นปีก Today นะครับปีก Today สายบอมก็จะมีกันหลายคนนะครับเพราะเหมือนมันมีให้สุ่มในกล่องเจมอยู่เหมือนกัน ในคมพีรอบไหนไม่รู้ครับผมไม่ได้สุ่มเพราะว่าผมไม่รู้ว่าบัคดามเมจนะผมรู้แค่าว่าปีสตาร์ฟ็อกมันบัคดามเมจปีเก้าหางครับผมเรียกอย่างนี้โอเคลองลองยิงตัวนี้ดูครับเข้าสามเจ็ดเหมือนกันครับปีนี้ก็บัคดามเมจนะโอเคยิงหัวหกสองเข้ากันครับยิงใกล้ก็น่าจะแรงกว่านี้นะแต่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคแปงลงรถเร็วนะครับคุณสมบัติของแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับ มีปีกนะว่าปีกนี้นะครับปีกปีกต่อไปที่จะเทสเป็นปีกคันธนูนะครับไม่รู้เป็นคันธนูหรือว่าเป็น, anu, เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเออหลังมังกรกระดูกมังกรไม่รู้มันเขียนว่าดักกเนโบนนะครับกระดูกมังกรโอเคเดี๋ยวมาลองเทสอันนี้ดูนะยิงปุ๊บสามเจ็ดเท่ากันครับปีกพวกนี้เวลายิงบางทีมันออกทีละสองนัดเลยนะแบบเหมือนเหมือนไม่แก้ผมคลิกทีเดียวนะแต่มันขึ้นสองนัดอนะโอเค ก็น่าจะประมาณนี้กันหมดเลยครับแบบบักดาเมจก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวกลับไปเป็นปีกธรรมดาใหม่รอบนะครับเผื่อนึกไม่ออกว่ามันดาเมจอันเดิมเท่าไหร่นะอ่าเป็นปีกนี้แล้วกันปีกสับปืนไว้วไวนะโอเคลองนะอันนี้นะอันนี้ปุ๊บยี่แปดนะฮะโอ้ต่างกัน,นเก้าดาเมจเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับ ปีกต่อไปที่จะเทสนะครับจะเป็นปีกอ่าโอเชียนซาวครับปีกหอยสังอ่งอาผมไม่รู้หรอกว่าหามาจากไหนครับแต่ว่าได้มาเทสเนาะโอเคลองยิงดูอันนี้ก็น่าจะบัคดาเมจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าเพิ่มการ์ดกระสุนไรเฟิลครับคือคีย์หลักของพวกนี้ก็คือเพิ่มการ์ดกระสุนไรเฟิลน,นะจะมีปีกเ้าหางที่บวก เพิ่มการกระสุนช็อตกันอะไรไม่รู้ <pint ura. S 1> ใช่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคแล้วปีกต่อไปจะเป็นปีกชุดแต่งงานนะครับนะ Theater. Theater. พามเฟเธอร์นะเฟเธอร์เฟเธอร์ขออภัยนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรกันแน่ตอนนี้ก็อา่านคลิปตอนเด็กก็จะแบบง่วงๆหน่อยๆโอเคปีกนี้ก็มีพ่อค้านะครับบอกว่าโปรโมทเก่งอะพ่อค้าคนนี้ผมชอบมากเลยพี่แว่นเขาโปรโมทขายสิบไง เหมือนปีกนี้จะบัคดาเมจหรือเปล่าครับเราลุ้นกันปีกนี้ก็บัคนะครับบัคดาเมจเหมือนกันนะโอ้โหการตลาดเขาดีมากเลยผมชอบเขาเป็นผู้เล่นเก่านะโอเคสรุปว่าปีกนี้ก็บัคนะครับเตตัสตก็จะขึ้นให้ดูตลอดทั้งคลิปนะครับที่เปลี่ยนปีกต่อไปเป็นปีกผ้าคีลิวครับปีกผ้าคลุมที่สายบอมน่าจะชอบกัน,นครับสายว่ามีก็น่าจะชอบมั้งเพราะว่ามันบวกสับ เ,เปลี่ยนกระสุนเร็วคนระับปีนี้ก็บั็กครับหลายๆคนก็นจะรู้เนาะนี่คือบั็กดาเมจนะครับสามเจ็ดยิงหัวก็เข้าอกสองสองนัดตายครับโคตรแรงโอเคครับหมดเรื่องไหนดูสิโอเคครับ,รออน,คครบนี่คือหมดแล้วนะนี่คือปีกทั้งหมดที่บั็กดาเมจนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ห้องแชทแล้วกัน บอกเลยว่ากว่าจะเข้าห้องแชทได้เด้งจีนไปสิบรอบโอ้โหนี่รอบที่สิบเเข้าได้พอดี10รอบที่วันนั้นคือจะพยายามเข้าในพาซาครับจะไปดูเวทีมวยซะหน่อยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแต่ก็เออเข้าไม่ได้มันอยู่นี่แล้วกันก็หลังจากที่เทสมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคุณส,สมบัติขออภัยครับคุณสมบัติปีกทั้งหมดให้ดูนะครับปุ๊บโอเคก็ ปีกแต่ละอันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันนะครับส่วนอยากจะเป็นสลับปืนไวนะ้เนาะปีกที่ดี่สุดก็คงเป็นปีกคิลิวครับพะ mm hmm. คุมโอลลี่ฟรีอ่ะฟอนบีสับเอเปลี่ยนลูกกระสุนไว้ครับผมชอบตรงนี้นะแล้วก็ชอบตรงปีกเอ่อสตาร์ฟ็อกครับปีกผมเรียกวันว่าก้าหางอ่ะเพราะว่ามันยังสามารถหาได้อยู่ตอนนี้ครับเป็นถาวรจากการสุ่มคมภีนะครับอยู่หน้าแรกนะครับ ก็ถ้าดวงดีก็สุ่มได้ง่ายๆเลยครับถ้าดวงไม่ดีก็ครับเหมาไป5้ากระดาน6กระดานครับก็เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงมั้งครับกับไอเทมพวกนี้มันเป็นไอเทมบั็อกอะเนาะครับแต่ถ้าจะพูดให้มันดูดีก็เป็นไอเทมที่มีเอ่ออะไรวะเอฟเฟกเฉพาะตัวครับเอฟเฟกแฝงเนี่ยคุณสมบัติแฝงเนี่ยโอเคครับก็วันนี้ก็แค่นี้แหละครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับ <G ül> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีก็ขอบคุณครับแล้วก็เมอร์ิ่คริสต์มาสย้อนหลังทุกๆคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ